สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดโอ๊ตปราโมทโดนด่ายับกลางไอจีชาวเน็ตเมาส์กิ๊กใหม่คือสาวสวยเรียนวิศวะเป็นข่าวช็อกประจำวันเลยทีเดียวค่ะเมื่อสาวกลิ้นชาลิดาออกมาเปิดใจผ่านทางอินสตาแกรมของตัวเองว่าถูกแฟนหนุ่มนักร้องชื่อดังโอ๊ตปราโมทประธานบอกเลิกกระทันหันหลังคบหากันมานานนับ11ปีด้วยเหตุผลที่ว่าหมดแพชชั่นในตัวฝ่ายหญิงแล้วและขออยู่คนเดียวซึ่งเธอยังบอกอีกว่าที่ผ่านมาเคยขอฝ่ายชายว่าอย่านอกใจแต่สุดท้ายก็ต้องให้อภัยกับเรื่องนี้อยู่บ่อยๆล่าสุดในอินสตาแกรมฝ่ายชายยังไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆหลังจากที่อดีตแฟนสาวได้เผยความในใจเรื่องการเลิกราผ่านทางอินสตาแกรมมีเพียงแต่ภาพที่หนุ่มโอ๊ตได้โพสต์ก่อนเกิดเรื่องไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นซึ่งภาพดังกล่าวมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายซึ่งส่วนใหญ่ใช้ถ้อยคำรุนแรงและบอกถึงความรู้สึกที่ผิดหวังในตัวนักร้องคนนี้อยู่ไม่น้อยแต่ในมุมหนึ่งยังมีเหล่าแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องส่วนตัวและการตัดสินใจของคนสองคนเพราะฉะนั้นในฐานะคนนอกอย่างเคารพการตัดสินใจของนักร้องคนดังเสมอขณะเดียวกันได้มีคอมเมนต์จากชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นในเพจดังว่านักร้องคนดังกำลังสานสัมพันธ์กับนักศึกษาสาวสวยที่กำลังเรียนวิศวะมหาวิทยาลัยชื่อดังซึ่งตอนนี้ยังไม่ระบุแน่ชัดว่าสาวคนดังกล่าวคือใครและเรื่องจริงจะเป็นอย่างไรคงต้องรอเจ้าตัวออกมาชี้แจงอีกทีขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ